สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมครับกิจพลเดชวิสัยครับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในบ้านนี้เมืองนี้นั้นมันก็มีอะไรที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนกันจริงๆนะครับและโดยเฉพาะในภาคของการเมืองมันก็มีการโจมตีกันไปโจมตีกันมาส่วนสื่อมวลชนคำว่าสื่อมวลชนก็คือคนที่เป็นพิธีกรคนที่ประกาศข่าวคนที่รายงานข่าวคนที่อ่านข่าวและก็นักข่าวที่ลงไปภาคสนามลงไปในพื้นที่รวมทั้งดีเจนักจัดรายการวิทยุก็รวมองค์รวมก็คือเป็นสื่อมวลชนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแยกกันระหว่างสื่อมวลชนกับนักข่าวบางคนก็เป็นนักข่าวด้วยแล้วก็ทำหน้าที่หลายๆอย่างด้วยเป็นผู้ประกาศด้วยอะไรด้วยก็ว่ากันไปนะครับผมก็คนที่เป็นเบอร์ต้นๆของประเทศไทยยุคแรกก็จะมีอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลซึ่งเป็นผู้บุกเบิกวงการข่าวแล้วต่อมาก็เป็นยุคของนี่แหละครับคุณสุทธิชัยหยุ่นเทพชัยหย่องคุณอะไรวะมี3คนอีกคนจำชื่อไม่ได้ก็ยังมีบทบาทเป็นสื่ออาวุโสอยู่ในหน้าจออยู่คุณสุทธิชัยหยุ่นนะครับก็เป็นผู้ก่อตั้งเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเนชั่นไม่ว่าจะเป็นไอทีวีด้วยป่ะก็ไม่รู้นะไม่รู้ก่อตั้งหรือเปล่าอะไรตรงนี้ก็อยู่แบบเยอะแยะมากมายแล้วตอนนี้ท่านก็ปลดเกษียณตัวเองอายุมากแล้วท่านก็มาทำร้ายมาทำช่องของท่านสุทธิชัยร้ายท่านก็มาเล่าเรื่องราวนู้นเรื่องราวนี้ให้กับพวกเราได้ฟังกันการตั้งกล้องของท่านการนำเสนอของท่านก็คือไม่ได้เรื่องอะคือไม่ได้เรื่องก็คือในเฟรมนี่ไม่ดีหรอกก็เหมือนกับยูทูบเบอร์ทั่วไปที่เขาทำอย่างนี้นะเขาก็ไม่ได้สนใจเขาสนใจคำพูดมากกว่ามีช่องกีดโพสช่องเดียวนี่ครับซึ่งเป็นช่องต้นๆซึ่งพัฒนามุมกล้องผมก็ไม่แพ้ช่อง YouTube ช่องไหนในโลกใบนี้ละจริงๆนะครับก็คุยโม้ก่อนไม่คุยโม้ไม่ชื่นชมตัวเองเลยไปชื่นชมหมาที่ไหนวะเอาได้ยังไงอ่ะแกเป็นนักข่าวที่แม่งสัมภาษณ์คนเยอะมากไม่ว่าจะเป็นผู้นำต่างประเทศเพราะไอ้ทุนที่ใจอยู่ก็พูดภาษาอังกฤษได้และนายกเมืองไทยเนี่ยแกสัมภาษณ์มาแล้วเกือบทุกคนว่างั้นก็คือเป็นสูตรอาวุโสแล้วผมก็ดูนะภาพรักแกก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะแต่ก็ไม่ได้เลือกข้างแบบจนน่าเกลียดถ้าเราให้ความเป็นธรรมนะผมว่าข้อมูลที่คุณสุชัยหยุ่นและพรรคพวกเขามีกลุ่มของเขาคน2คนที่จะมาร่วมวงสนทนาด้วยเราก็ได้ประโยชน์ได้ความรู้นะครับในการที่คุณสุชัยหยุ่นพูดถึงคุณทักษิณชินวัตรบ่อยมากๆบ่อยในเรื่องการที่ไปอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจไม่ออกมาสักทีกี่วันแล้วหรือกี่วันตอนนี้ก็ครบ100วันแล้วอะไรทำนองนี้ท่านก็จะให้ความสำคัญแล้วก็ใจจดใจจ่อกับเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของท่านหรือเปล่าวะอย่างผมอย่างคนอื่นต้องไปเสือกกับท่านไหมท่านจะคิดถึงใครมันเรื่องของท่านไหมท่านจะพูดถึงคุณทักษิณท่านจะพูดถึงคุณประยุทธ์ตอนนี้พลเอกประยุทธ์เราก็ไปพูดอะไรมากไม่ได้นะครับเพราะท่านเป็นองคมนตรีแล้วเราพูดถึงลุงป้อมพูดถึงพิธาพูดถึงธนาธรพูดถึงเศรษฐาพูดถึงมันก็อยู่ที่แต่ละคนหรือเปล่าวะที่จะชอบพูดถึงใครอ้าวใช่ป่ะอ่ะมันก็ต้องโฟกัสเป็นเรื่องๆไปก็แล้วแต่รสนิยมความชอบของแต่ละคนคุณสุทธิชัยอยู่ก็ชอบพูดถึงคุณทักษิณทั้งที่แกก็ไม่ได้มีอะไรบาดหมางจนเกินเหตุนะที่จะต้องโจมตีคุณทักษิณแต่คำปากกาครับคำปากกาตัวตึงคำปากกาที่เป็นทีมงานของคุณเศรษฐาทวีสินซึ่งคุณเศรษฐาแต่งตั้งให้นะเพราะว่าเวลาคุณคำปากกาเขาโพสอะไรคุณทวีสินเขาว่างนะเศรษฐาเขาก็จะไปคอมเมนต์มันก็ว่าเป็นพวกเดียวกันทีมเวิร์กอะไรเงี้ยเออแล้วเศรษฐาก็ไปพูดบางที
ก็มีเวลาเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาแหละไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องของเราก็มีเวลาว่างอ่ะที่จะมาเล่นโซเชียลมาเล่นอะไรก็อยากให้ว่างมาดูช่องกิจโพสต์ Channel บ้างไปดูช่องที่ผมทูตถึงดิจิตอลไวเลสไปดูช่องที่ผมทูตถึงหนี้นอกระบบก็จะได้มีความรู้บ้างนะนายกเศรษฐาคุณพภาก็ออกมางานนี้ออกมาเล่นงานคุณสุชัยหยุดเลยคือเล่นงานแบบไม่สนใจเลยมึงจะแก่มึงจะเฒ่ามึงจะวุโสมึงจะหาอะไรก็แล้วแต่มึงมาแตะคุณทักษิณไม่ได้โดยเด็ดขาดคำประกาศไม่ยอมครับคำประกาศบอกว่าถ้าคุณทักษิณตายคุณสุชัยหยุดจะดีใจเหรอทำไมต้องมาพูดมานับวันถอยหลังนับถอยหลังกี่วันแล้วอยู่โรงพยาบาลกี่วันแล้วมันทำไมต้องมาพูดถึงคุณประกาศเขาออกมาตอบโต้แบบนี้ผมว่าทั้งคุณเศรษฐาทั้งคุณทักษิณนะน่าจะปูนบำเหน็จให้กับคุณธรรมกานะให้เศษเศษตังของพวกท่านไปสักร้อยล้านนะร้อยล้านนี่เศษเงินของทั้งคุณเศรษฐาทั้งคุณทักษิณน่ะให้คุณธรรมกาไปเถอะเขาออกมาปกป้องเขาออกมายืนเคียงข้างเขาออกมาเชิดชูพรรคเพื่อไทยได้ขนาดนั้นไม่มีใครกล้าถึงขนาดเขาหรอกครับไอพิธีกรในห้องช่องวอยทีวีมีใครกล้าบ้างไหมหม่อมปลื้มกล้าไหมและจงอาจารย์ที่เป็นแขกที่เป็นนู่นกล้าไหมกล้าที่จะมาอกปกป้องคุณทักษิณกล้าที่จะมาปกป้องคุณเศรษฐากล้าที่จะมาปกป้องนโยบายของพรรคเพื่อไทยแบบคำประกาศไหมไม่มีใครกล้าหรอกครับธรรมกาพร้อมชนทุกคนพร้อมชนทุกตัวสุทธิชัยหยุ่นยังไม่เหลือแล้วมึงเป็นใครอาจารย์ศรีโรจน์กล้ากับคุณธรรมกาไหมคือตอนนี้เขาก็มาเล่นพวกเดียวกันกันแล้วนะแต่ก่อนเขาจะเล่นพวกฝ่ายตรงข้ามเล่นพวกอัญชลีกนกทีละและใครคนวะชื่ออะไรวะจำไม่ได้ที่เป็นยูทูบเบอร์เนี่ยเป็นสอสอจำไม่ได้อ่ะแต่ก่อนเขาจะพวกค่ายVoice TVก็จะไปเล่นกับพวกค่ายท็อปนิวต่อมาก่อนก็เป็นค่ายเนชั่นอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ไม่สนแล้วก็มาเล่นพวกเดียวกันเองแล้วที่เคยเป็นพวกเดียวกันเองแล้วก็แยกตัวออกไปใครก็ตามที่แยกตัวไปออกไปจากไวท์ทีวีใครก็ตามที่แยกตัวไปจากเพื่อไทยล้วนแต่เป็นคนไม่ดีเป็นคนเลวระยำต่ำช้าทั้งสิ้นในสายตาของคำประกาศสีโรดเป็นไงอาจารย์สีโรดนะพี่ถึกเป็นไงอดีตถึกเป็นไงนะย้ายข้างก็ต้องโดนกระหน่ำโดนโจมตีเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องมีรุ่นเลื่อนหาอะไรกันแล้วนะก็ไม่เป็นไรก็คุณสุทธิชัยก็โดนบ้างก็ดีเพราะเรามาเป็นสื่อมวลชนเรามาทำหน้าที่อย่างนี้ก็มีคนติมีคนด่าก็ไม่เป็นไรอย่างคนฟังเขาก็จะรู้ไงอย่างผมฟังเนี่ยผมฟังคุณคำประกาศพูดมันก็อยู่ที่ผมจะเชื่อหรือไม่เชื่อไงใช่ไหมคุณสุทธิชัยหยุดก็ไม่ต้องออกมาตอบโต้หรอกเชื่อผมไปตอบโต้กับคุณทักษิณไปตอบโต้กับคุณเศรษฐาไปตอบโต้กับไอ้คนดังๆกว่าคุณคำประกาศจะดีกว่านะครับผมยังไงผมก็ยังชื่นชมนะสื่ออาวุโสแบบคุณสุทธิชัยหยุ่นเพราะความรู้ต่างๆผมก็ครูพักรักจำมาจากสุทธิชัยหยุ่นเหมือนกันบางเรื่องนะครับผมนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนเฉลิมพระเกียรติไม่ยังไม่ไปไหนเลยสวนนี้เทศบาลนครพิษณุโลกเป็นผู้ที่ดูแลอยู่ก็โอเคนะเทียบกับองค์กรท้องถิ่นต่างๆที่นี่ก็น่าจะดีที่สุดในพิษณุโลกนะโอเคครับผมมาซื้อหนังสือผมดีกว่านะหนังสือผมคาถาตำราพลิกชีวิตครับหนังสือเล่มนี้เล่มละ290 บาทครับซึ่งเป็นหนังสือซึ่งรวบรวมเรื่องราวสายมูเตลูไว้ทั้งหมดในเล่มนี้นะครับเงินไปเข้ากองทุนอิสรพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดนะครับเดือนธันวาคมนี้จะดูแลหมาจรจัดเยอะหน่อยดูแลหมาจรจัดเป็นพิเศษหน่อยนะแล้วเดือนหน้าค่อยดูแลคนผมจะจัดงานมอบของขวัญปีใหม่ในเดือนหน้านะเดี๋ยวค่อยว่ากันว่ามันเป็นอย่างไรนะครับผม
ติดต่อผมได้3ช่องทางครับทาง Facebook ดร.กิจทาง LINE แล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์ใดๆกับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องครับดูโฆษณาทายคลิปด้วยนะโฆษณาก็มีสินค้าเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะน้ำหอมครับน้ำหอมสายมูเตลูขวดละ590บาทนะชื่อว่ามนตาลองมาสั่งซื้อกันได้ครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปผมมาด้วยดีตลอดโดยเฉพาะคลิปนี้ติดตามจนจบเพราะท่านมีความสุขนะครับขอให้พาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชีวิตชีวิตกลับเดิมชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชีวิตชีวิตกลับเดิมชีวิตชีวิตชีวิตของเรา